อข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติปิยบุตรจี้กรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะรับข้อเรียกร้องของนักศึกษายืนยันสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปได้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าในฐานะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการในวันนี้ค่ะว่าหากในที่ประชุมไม่ได้นำข้อเรียกร้องของนักศึกษามาพิจารณาก็จะกลายเป็นส่งผลในแง่ลบตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนวิพากษ์วิจารณ์กรรมการชุดนี้อยู่บ่อยครั้งแต่ตนยืนยันนะคะว่าคณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงดังนั้นเมื่อสถานการณ์ด้านนอกสภาเป็นแบบนี้คณะกรรมการชุดนี้ควรจะต้องตอบรับข้อเรียกร้องอย่างน้อยสัปดาห์นี้ก็ควรที่จะเอาเข้าที่ประชุมค่ะทั้งนี้นะคะมองว่าภายใต้เวลาปัจจุบันเป็นไปได้ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยก็ควรแสดงออกว่าสถาบันทางการเมืองตอบข้อเสนอของนักศึกษาซึ่งสามารถเสนอญัตติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่การพิจารณารัฐสภาได้ทันก่อนปิดสมัยประชุมรัฐสภาค่ะโดยจะเสนอในเรื่องของการยกเลิกสมาชิกวุฒิสภาและทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับซึ่งทั้งสองเรื่องสามารถทำไปพร้อมๆกันได้ค่ะทนายรณรงค์นะคะยื่นปปช.ค่ะไต่สวนอัยการไม่สั่งฟ้องบอสอยู่วิทยาใช้อำนาจหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและนักศึกษานิติศาสตร์ทั่วประเทศนะคะเดินทางเข้ายื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอัยการที่เกี่ยวข้องในการออกคำสั่งไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยสุจริตหรือไม่โดยนายรณรงค์กลับว่านะคะเดินทางมาวันนี้เพื่อที่จะแสดงออกและต้องการให้คณะกรรมการปปช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีของนายวรยุทธ์เพื่อให้สังคมหมดความคลางแคลงใจค่ะและหากไต่สวนพบว่ามีมูลความผิดขอให้ดำเนินการตามกฎหมายกับอัยการทุกคนที่เกี่ยวข้องแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะนายรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าจะเอาผิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งตนและนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของประชาชนจึงต้องเดินทางมาแสดงเจตจำนงขอให้ปปช.รับเรื่องนี้ไปพิจารณาค่ะด้านตัวแทนนักศึกษานะคะกล่าวว่าคดีนี้สะท้อนว่าไม่ยุติธรรมในกรณีที่คนเสียชีวิตยังถูกกล่าวโทษซึ่งวันนี้พวกตนได้นำตาช่างสัญลักษณ์ของความยุติธรรมมาสะท้อนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมในคดีนี้ด้วยโดยทำให้เห็นว่าเมื่อมีอำนาจเงินเข้ามาเกี่ยวข้องตาช่างที่เคยเที่ยงตรงก็สามารถที่จะเอี่ยมได้ค่ะปิดท้ายกันที่ประชาชนนะคะแห่ขายทองแน่นเยาวราชค่ะหลังราคาปรับขึ้นต่อเนื่องด้านจิตตินะคะเชื่อในประเทศยังไม่แตะ 30,000 บาทค่ะบรรยากาศการซื้อขายทองคำนะคะที่ร้านทองย่านเยาวราชมีประชาชนทยอยนำทองคำออกมาขายอย่างต่อเนื่องค่ะหลังราคาปรับตัวสูงสุดเป็นประวัติการโดยราคาทองคำแท่งนะคะขายออกอยู่ที่บาทละ 29,100 บาทค่ะแล้วก็รับซื้อที่บาทละ 29,000 บาทส่วนราคาทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ 29,600 บาทและรับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,470 บาทค่ะทำให้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะบรรยากาศร้านทองบนถนนเยาวราชคึกคักซึ่งมีประชาชนมาต่อแถวเพื่อนำทองมาขายเป็นจำนวนมากด้านนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำนะคะกล่าวว่าราคาทองคำในประเทศจะยังไม่แตะระดับบาทละ 30,000 บาทเนื่องจากราคาในตลาดโลกยังไม่ถึง 2,020 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะและราคาทองคำยังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังทำสถิติสูงสุดโดยการลงทุนในขณะนี้นะคะนักลงทุนต้องระมัดระวังการเทขายของกองทุนที่อาจทำให้ราคาลดลงได้และราคาทองคำยังอยู่ในช่วงปรับฐานหลังทำสถิติสูงสุดค่ะส่วนประชาชนที่มาใช้บริการร้านทองนะคะยังคงสวมหน้ากากอนามัยซึ่งก่อนเข้าร้านก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าใช้บริการด้วยค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN